รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับวิวคงชนกกันกลับกับรายการ Sport Mafia รายการกีฬา Sportainment เรื่องของไลฟ์สไตล์และรวมทุกช็อตเด็ดของวงการกีฬาทั่วทุกมุมโลกหนึ่งในทีมฟุตบอลที่ถูกยกย่องให้เป็นสโมสรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในวงการกีฬานั่นก็คือความภูมิใจของคนไทยคือทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กับความสำเร็จที่คนทั้งโลกต่างสู่หกจนทำให้ได้บัญญัติคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาด้วยคำว่า doing a Leicester สื่อถึงการสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ในวงการกีฬาให้กลายเป็นจริงการบริหารที่มีปรัชญาซุปตาไม่ต้องเราเน้นปั้นดินสู่ดาวเจรไนก้อนหินให้เป็นเพชรเพราะฉะนั้นไม่ว่าการซื้อหรือว่าการยืมตัวที่นักเตะใหม่คนไหนเข้ามาร่วมทัพรับรองว่าอนาคตต้องรุ่งหนึ่งในทีมรักของคนไทยและแฟนกีฬาจากทั่วโลกอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งในใจแต่รับรองว่าต้องเป็นทีมในใจอันดับ2ของหลายๆคนในวงการกีฬาจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมต้นแบบในโลกกีฬาที่สนับสนุนให้ทุกคนทุกทีมกล้าที่จะฝันสิ่งที่แฟนกีฬาจับตากับจิ้งจอกสยามมากที่สุดคือการซื้อตัวผู้เล่นเพราะทุกคนที่เลสเตอร์คว้ามาล้วนแต่ปังเจมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวหลักของทีมถูกซื้อตัวมาเมื่อ6ปีที่แล้วด้วยค่าตัวเพียง45ล้านบาทแต่อยู่ไปเรื่อยๆฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มีการคาดการไว้ว่าหากเลสเตอร์ต้องการปล่อยตัวสามารถเรียกค่าตัวขั้นต่ำได้ถึง 1,500 ล้านบาทหรือดีลสุดฮอตที่เพิ่งเกิดขึ้นริยาดมาเรสปีกแอลจีเรียนที่เพิ่งย้ายจากจิ้งจอกสยามสู่ทัพเรือใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวกว่า 2,500 ล้านบาทสูงถึงขั้นว่าทำให้มาเรสเป็นผู้เล่นจากทวีปแอฟริกาที่ค่าตัวแพงที่สุดซึ่งถ้าย้อนกลับไปปี2014จิ้งจอกสยามซื้อตัวเข้ามาจากลีกรองของฝรั่งเศสเพียง18ล้านบาทเท่ากับว่าเลสเตอร์กำไรจากการปล่อยตัวมาเรสไปถึง138เท่าและไม่นานมานี้จิ้งจอกสยามเพิ่งคว้าตัวอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตายูริติลมองส์ดาวรุ่งอายุเพียง21เริ่มแจ้งเกิดตั้งแต่อายุ16กับการเล่นบอลอาชีพที่เบลเยียม2ปีแรกในลีกอาชีพก็จัดไปคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมทั้ง2ปีปีถัดมาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศเบลเยียมอีกหลังยูริพาทีมคว้าแชมป์ลีกถึง2สมัยช็อตเด็ดในการควบคุมบอลและหาจังหวะในการทำประตูเข้าตาทีมดังแห่งฝรั่งเศสจนถูกทีมโมนาโกทุ่มเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทกระชากไปร่วมทัพพร้อมกับผลงานพาทีมชาติเบลเยียมคว้าอันดับ3ในศึกฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะผ่านไปล่าสุดย้ายมาเลสเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวสปอร์ตมาเฟียเชื่อว่าเขาจะมีช็อตเด็ดให้กับแฟนๆจิ้งจอกสยามแน่นอน